่อกรรมธิการงบประมาณประจำปี2563ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน13ท่านท่านแรกค่ะนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบท่านที่2นายประเสริฐบุญเรืองท่านที่3นายวิวัฒชัยโหตระไวสยะท่านที่4นายเอกธนัทอินรอดท่านที่5นายเกรียงกันตินันท่านที่6นายจรัส